สุกี้ยากิโยชินะคะเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างแล้วก็สุกี้ยากิสไตล์ญี่ปุ่นสามารถทานได้ภายใน90นาทีเลยนะที่เนี่ยสามารถเลือกเป็นดูโอบุฟเฟ่ได้นะเลือกได้ทั้งสุกี้ยากิชาบูชาบูและปิ้งย่างอย่างที่เราเลือกวันนี้นะคะก็จะเป็นสุกี้ยากิที่เป็นมาจากที่มาด้วยซุปน้ำดำแล้วก็ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะคะอันนี้นะเราสั่งเป็นชุดบุฟเฟ่ของชุดเนื้อกับหมูซึ่งราคาเนี้ยมันจะอยู่ที่494เยนแล้วเนาะซึ่งจะเป็นหมูสไลด์นะนี่แล้วก็หมูติดมันหรือเป็นเบคอนนั่นเองส่วนเนื้อก็จะเป็นเนื้อสไลด์เหมือนกันอันนี้จะเป็นชุดอากิยากิชุดกระทะร้อนนะมาพร้อมกับผักปิ้งย่างซึ่งเราสามารถเลือกผักได้ตามใจชอบเลยมาพร้อมกับน้ำซอสค่ะอันนี้จะเป็นซอสอากิยากินะคะเป็นสูตรพิเศษเข้มข้นเข้ากับชุดปิ้งย่างได้เป็นอย่างดีเลยก็จะมีพวกพริกสับและกระเทียมสับใส่พร้อมกันได้เลยนี่กันใส่ให้ดูนี่สามารถใส่ซอสก็คือจะมีพริกสับพร้อมกับกระเทียมสับเป็นน้ำซอสสูตรพิเศษของกองชุดอากิยากิเลยต่อมาซุกี้ยากินะคะจะมาพร้อมกับซุปน้ำดำนะคะหน่ากินมากเลยเราใส่เนื้อไปแล้วซึ่งสามารถทานคู่กับซอสไข่ไก่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันน้ำซุปอร่อยเค็มข้นมากน้ำดำหวานๆเค็มติดเค็มนิดนึงที่นี่นะมันจะมีอีกอย่างนึงที่เราควรลองก็คือเป็นโมจิซึ่งเราได้สามารถลวกลงไปในสุกี้ยากิแล้วสุกหรือยังยังนิ่มและยืดเชียเหนียวนุ่มมากอร่อยอร่อยครับครั้งที่แล้วเรามาทานแล้วรอบหนึ่งซึ่งเป็นชาบูชาบูซุปยาชิเป็นซุปน้ำขายสามารถทานคู่กับซอสงาซอสงาเนี่ยจะหอมกลิ่นงาคั่วสูตรลับเฉพาะของที่นี่เลยอ่ะจะมีรสชาติออกหวานกลมกล่อมนะส่วนอีกซอสนึงอ่ะจะเป็นซอสคอนสึซึ่งจะเป็นรสชาติที่มีรสชาติออกเปรี้ยวๆอ่ะแล้วมีกลิ่นหอมแล้วก็จะสามารถใส่พริกน้ำส้มไม่ใช่สิพริกส้มเฉยๆกับต้นหอมสับจะเพิ่มรสชาติให้ลงตัวยิ่งขึ้นนี่ก็จะเป็น3หม้อ3สไตล์ที่เราได้เคยลองกันมาแล้วเนาะก็อาจจะมีของคาวแล้วอ่ะที่นี่ก็จะมีพวกข้าวอ่ะมี2แบบก็คือข้าวผัดกระเทียมกับข้าวหอมปูสามารถทานคู่กับปิ้งย่างหรือว่าชาบูชาบูได้นะส่วนเครื่องดื่มก็จะมีให้เลือกหลากหลายก็จะมีอย่างเช่นชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นชาจีนแล้วก็กาแฟสไปซ์ประมาณนี้โดยทั่วไปก็สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งเครื่องดื่มก็จะรวมอยู่ในราคานี้แล้วนอกจากจะมีของคาวแล้วอ่ะก็จะมีของหวานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของหวานเป็นอะไรมีอะไรให้เลือกได้บ้างไปดูกันแต่ตอนนี้เรามาทานของคาวก่อนเนาะหลังจากที่เรากินบุฟเฟ่อาหารคาวแล้วก็จะมีบุฟเฟ่ขนมหวานด้วยซึ่งเขาบอกว่าจะมีตัววานิลาไอศครีมและโคริอาซุกิก็คือน้ำแข็งใสน้ำแดงใส่ถั่วแดงข้างบนนั่นเองเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเนาะมาแล้วขนมหวานของเราก็จะเป็นไอศครีมวานิลา1 สกู๊ปเนาะหมดภายในคำเดียวยำๆ
แล้วก็น้ำแข็งใสที่เขาเรียกว่าโคริอัสกิเป็นน้ำแข็งใสข้างบนเป็นถั่วแดงนี่ฟูเลยแง่มๆน่ากินไหมก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ที่พามาทานปิ้งย่างแล้วก็สุกิยาสกี้สไตล์ญี่ปุ่นในร้านอากิโยชิสาขาเซ็นทรัลเวสเกตนะคะที่นี่ก็มีหลายสาขาก็สามารถดูได้ในเว็บไซต์ดูได้ในเว็บไซต์ของเขาเองว่าอยู่ที่สาขาไหนกันบ้างมีปิ้งย่างหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เรามาสาขาเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยก็มีปิ้งย่างด้วยแล้วเราก็เลยได้ไม่ต้องเลือกที่สีไทยน้องก็กินทั้งปิ้งย่างแล้วก็สุกี้ยากิก็ถ้าสนใจก็ตามมากินเกิดความได้เนาะโอเคงั้นคราวหน้าเราพบกันใหม่กันว่าเราจะพาไปกินอะไรครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ใช่เต็มตัวไปนอนก่อนนะง่วงมากขอกินอิ่มพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ